สวัสดีปีใหม่ครับก็วันนี้วันปีใหม่ครับก็มาอยากมารีวิวผมได้หนังสือจากเพื่อนผมครับคุณปีใหม่ศิริกุลครับนี่ครับเฟิบอันนี้คือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือเล่มสองครับอยากรีวิวให้เพื่อนๆในปีใหม่ครับจะได้มีอาหารสมองนะครับเพราะว่าคุณปีใหม่ชื่อปีใหม่นะครับแล้ววันนี้คือวันสิ้นปีพรุ่งนี้ก็คือวันปีใหม่ก็เลยอยากมารีวิวขึ้นต้นปีใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อนๆผมแฟนคลับผมนะครับอาจจะมีไม่มากแต่ว่าขอให้จริงใจครับรีวิวความเห็นที่แตกต่างครับของคุณปีใหม่ศิริกุลครับเล่มหนึ่งนะครับนี่เล่มนี้การเมืองไทยช่วงเปลี่ยนผ่านปฏิวัติสยามแล้วก็เหตุการณ์การเมืองรัฐประหารและกบฏนู่นนี่นั่นนะครับอยากบอกเพื่อนว่าคำว่าปฏิวัติครับแปลว่าทำให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ทำให้เลวลงแต่ว่าตอนนี้เขารัฐประหารก็คือสั้นๆคือยึดอำนาจครับยึดอำนาจจากนู่นนี่นั่นกวาดไปผมไม่อยากเท้าความนะครับก็สรุปสั้นๆว่าอาหารสมองล้วนครับเล่มหนึ่งนะครับเล่ม2เล่ม2คือรวมๆนะผมอ่านแล้วนะอ่าน3รอบแล้วเรื่องประชาธิปไตยและตรรกะนะครับตรรกะก็หมายเรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับดูชัดๆว่ามีเหตุและมีผลนะครับความชอบธรรมมึงทำอะไรไม่เคยผิดแต่กูทำผิดประมาณนั้นนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆหาอ่านนะครับปีใหม่ครับนี่คือปีใหม่สองเล่มใครเป็นหนอนหนังสือก็หาอ่านเองนะครับเพราะว่าไม่มีขายในท้องตลาดมั้งอาจจะสั่งกับคุณปีใหม่หรือว่านู่นนี่นั่นก็คนที่มีความคิดนะครับคิดเองนะครับแล้วก็ตามหาอ่านแล้วกันเพราะผมอ่าน3รอบแล้วผมรู้ว่าแห้งสุดๆเลยคือข้อเท็จจริงครับมีที่มาที่ไปแล้วก็มีต้นเรื่องด้วยต้นสายปลายเหตุนู่นนี่นั่นคือเถียงไม่ได้ครับอ่านแล้วเถียงไม่ได้เถียงได้ไงนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับพูดอะไรไม่ออกเอาง่ายว่าปีใหม่ก็ให้ของขวัญปีใหม่นะครับสวัสดีครับมโนกนกกครับสวัสดีครับ